คนตอนนี้เราอยู่กันที่ชินจูกุนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินมื้อเที่ยงร้านนึงแนะนำมากถึงแล้วค่ะทุกคนร้านที่เพชรพามาวันนี้ที่ชินจูกุนะคะจะเป็นร้านที่ค่อนข้างเป็นกระแสสำหรับวัยรุ่นญี่ปุ่นนะร้านนี้นะคะทุกคนที่เพชรจะมาแนะนำมันเป็นเหมือนกับว่าครีมชีสอยู่ข้างบนอุด้งนะคะแล้วก็ตัวดังก็จะเป็นอันนี้นะคะข้างในจะมีเมนไทโกะนะการกินนะคะก็คือมิกซ์ครีมลงไปกับเส้นอุด้งเลยนะคะโดยข้างล่างนะมันก็จะเป็นเมนไทโกะอย่างที่เห็นนะคะรสชาติมันก็จะแบบนัวๆมากนะคือแบบครีมชีสผสมกับเมนไทโกะเค็มๆเผ็ดอ่อนๆนะอร่อยมากพอทานไปได้ครึ่งนึงนะคะเราก็จะเปลี่ยนรสชาติโดยการเติมน้ำซุปลงไปค่ะพอซดซุปนะก็คือแบบอุ๊ย Amazing อ่ะอร่อยตอนนี้เราอยู่ฝั่งประตูเซาเอ็กซิตกันนะคะทุกคนเวลาเพื่อนๆมาญี่ปุ่นอาจจะแบบงงป่ะว่าออกประตูไหนอะไรยังไงดีเดี๋ยวเพชรจะมาพาเพื่อนๆเดินนะคะว่าถ้าออกประตูนี้จะเจออะไรบ้างนะคะถ้าคนที่มาญี่ปุ่นบ่อยๆชินจูกุน่าจะพอจำได้นะคะว่าตึกข้างหน้าเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็น Forever 21นะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอีเกียแล้วนะคะอันนี้ก็คือออกจากประตู South Exit นะทุกคนตรงมาเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าตรงไปทางนี้ก็จะเป็นอีเซตันนะทุกคนจากป้ายที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็คือเราตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นชินจูกุเกียวเอ็นนะคะส่วนที่มันจะดังช่วงที่เป็นแบบซากุระอะไรเงี้ยแต่ไม้เป็นสีก็ดังนะแต่ว่ายังไม่เคยไปขอไม่เข้าอีเกียนะคะเพราะว่าที่ไทยก็มีจะพาไปดูในห้างมารุยนะคะคือห้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับอีกห้างหนึ่งที่เพ็กชอบไปเดินที่ชื่อลูมิเนตนะคะเข้ามาปุ๊บนะทุกคนก็จะเจอซินนามอนโรลคาเฟ่นะคะใครสายซาริโก็มาตามกันได้มาลองกันได้ซินนามอนโรลน่ารักจังเลยทุกคนแล้วพอเราออกจากห้างนะคะมันก็จะมาโผล่ตรงฝั่งที่เป็นซังโจเมะนะคะก็จะมีพวกอิเซตันอะไรนี้เนาะนี่นะคะคือตัวห้างที่เราเข้าจากฝั่งข้างหลังนะคะมันก็จะมาทะลุกันตรงนี้นะสำหรับสายเครื่องเคียงนะทุกคนจะต้องรู้จักที่นี่กันแน่ๆเซกายโดนนะคะก็อยู่ข้างๆกับห้างมาลุยเลยสมุดโน้ตที่ห้อนี้ดังนะคะแคมปัสก็ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาขายสเกดูปี2023แล้วนะคะไปค่ะทุกคนเรากลับไปฝั่งที่เป็นโซนที่ออกมาจากประตูอีสกันดีกว่านะคะเราก็เดินตรงกลับไปได้เลยฝั่งโน้นก็จะเป็นซับเวย์ชินจูกุซันโจเมะนะคะข้างหน้าเราก็เป็นอีเซตันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเพ็กจะพาไปร้านยูนิโคลที่เปิดใหม่นะคะที่มันใหญ่จากบิ๊กโคลนะคะโอ้ช่วง
นี้ก็เป็นออทัมฟอลนะคะเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นก็จะสีประมาณนี้น้ำตาลน้ำตาลเยอะส้มเราไปต่อที่อื่นดีกว่าเราเดินถ้าทะลุตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนเราไปทางซ้ายอะค่ะมันก็จะวนไปกับทางที่จะไปคาบุกิโจนะคะไปทางนู้นก็คือคาบุกิโจนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังหนีคนนะให้มา ABC มาสาขานี้ได้นะคะเลยจากยูนิโคมาอีกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะมาเรามาแวะอีเซตันกันหน่อยอยากจะบอกว่ากระเป๋าเบาๆมีช็อปตรงอีเซตันแล้วนะทุกคนอยู่ชั้นล่างเลยอยู่ตรงนี้เลยจ้าลุ่นใหม่นะคะชั้น7ตึกบิ๊กคาเมร่านะคะจีนค่ะตอนนี้ก็มาจากบิ๊กคาเมร่านะคะทุกคนจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนตรงนี้คือบิ๊กโคลที่เป็นยูนิโคลใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็พาไปยูนิโคลแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปจะไปพิกัดใหม่กันค่ะเป็นดิสนีย์สโตร์อยู่ตรงข้ามเองเห็นไหมมาง่ายมากมันไม่ได้เขียนว่า Big Pro แล้วนะคะเป็นแค่ Big Camera อย่างเดียวแล้วนะโอเคเข้าไปดูกันผมสวยที่นี่มีทิกเก็ตเคาน์เตอร์ด้วยนะทุกคนบิ๊กคาเมร่านะคะก็จะเปิดใหม่นะเป็นคิตามูระคาเมร่านะคะคนที่เล่นสายกล้องน่าจะรู้ดีนะว่าร้านอะไรมากันได้ตอนนี้เราอยู่กันฝั่งอีสต์นะคะข้างหน้าเราก็คือซาร่านะเดี๋ยวทางขวาก็คือสถานีนะคะนี่แล้วข้างหน้าเราก็คือตึกลูมิเน่นะคะห้างลูมิเน่ที่ชินจูกุจะมี4ที่นะคะก็จะมีลูมิเน่ EST นะคะแล้วก็ฝั่งเซาเอ็กซิสก็จะมีลูมิเน่2กับ1แล้วก็ตรงบัสเทอร์มินอลก็จะเป็นนิวโอมันนะคะตอนเริ่มต้นคลิปนะคะที่ออกจากเซาเอซิตก็คือตรงฝั่งนู้นนะแล้วก็ตรงไว้นู่นแล้วก็อ้อมไปทางซันโจแมนะคะแล้วก็อ้อมกลับมานะคะคือถ้าตรงนี้ก็จะเป็นอีสแล้วเนาะข้างหน้าก็จะมี Adidas นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแลนด์มาร์คใหม่ที่จะต้องไปไอ้ที่มันเป็นแมวนะคะถ้าคนที่จะมาดูแมวที่เป็น 3D ต้องออกประตูฝั่งอีสเอ็กซิตนะคะที่เขียนว่าจะแบบไปคาบุกิโจอะไรเงี้ยนะมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยข้างๆตึกสตูดิโออัลท่านะคะเห็นกันไหมมันคืออันตรงนี้เองน้องแมวมาแล้วทุกคนThank you.
คนเพชรขอไม่พาไปโซนคาบุกิโจนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะไม่ได้เอาร่มออกมาฝากสามีเอากลับบ้านไปแล้วนะถ้าไปคาบุกิโจก็ตรงเข้าไปซอยนี้เลยนะคะตรงอย่างเดียวเลยก็จะเจอหัวฟอสซิล่าแล้วก็นั่นแหละค่ะโซนนั้นแหละค่ะเมื่อก่อนนะคะถ้าจะเดินจากอีสต์ไปเวสต์นะจะต้องแบบเดินลอดใต้สะพานแล้วก็อ้อมกลับไปใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้ในสถานีอะค่ะทุกคนมันทำเชื่อมต่อกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็คือประตู exit east นะคะที่บอกนี่คือทางที่เชื่อมไปกับ west exit นะคะข้างหน้าเราก็คือประตู east gate นะทุกคนออกมาปุ๊บเลี้ยวขวาก็จะไป east เลี้ยวซ้ายก็จะไป west นะคะมันเชื่อมกันหมดแล้วส่วน West Exit นะคะมีอะไรก็คือมีโอดาคิวนั่นเองอันนี้ใครที่ไปฮาโกเน่ก็คือมาขึ้นตรงนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะห้างโอดาคิวก็คือย้ายที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่เมื่อก่อนที่เป็นซื้อฟรีพาสฮาโกเน่ก็คือย้ายไปที่อื่นแล้วนะเนี่ยทุกคนปิดแล้วจริงย้ายที่นะคะโอดาคิวย้ายไปตรงนู้นนะคะยังมีอยู่ก็จะมีโซนที่เป็นห้างโยโดบาชินะคะอยู่ตรงนู้นหมดเลยแล้วก็นี่จะเป็นห้างเคโอกับสายเคโอนะวันนี้เพชรจะพาทุกคนเดินตัดกลับไปเซาเอ็กซิตนะคะเราจะเดินผ่านซอยนี้นะคะโมเสกสตรีทนะคะแล้วก็เราเดินตรงไปเรื่อยๆนะทุกคนมันก็คือกลับมาที่เซาสเตชันเซาเอ็กซิตนะคะตรงไปเรื่อยๆเลยคนเราข้างหน้าตึกเนี่ยที่เขียนว่า My Lord มี Lord เนี่ยข้างในนั้นก็จะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงซะ 90% นะคะแล้วก็ชั้นบนๆก็จะมีร้านอาหารนะเราลงมาถึงฝั่งเซาท์เอ็กซิตกันแล้วค่ะทุกคนเดินง่ายไหมชินจูกุข้างนี้ก็จะมีเสื้อผ้าผู้หญิงอีกแล้วนะคะคือเซาเกตนะคะทุกคนออกมาปุ๊บนะอันนี้แค่กลับมาให้ดูตรงมินิ2นะคะตรงมินิ2ก็คือตึกตรงนี้เลยส่วนข้างหน้านะคะก็จะเป็นบัสเทอร์มินอลนะคะจะอยู่ชั้น4นะตอนนี้เป็นเวลาเกือบ4โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้5โมงก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวนะทุกคน4โมงก็ไปแล้วค่ะมืดหมดละค่ะทุกคนเดินวนกลับมาเมื่อตอนเริ่มเปิดคลิปนะคะที่ออกจากประตูนี้นะที่ออกจากตัวโซนนี้นะคะแล้วก็ตรงไปกินอูด้งนะตอนนี้จะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้น4ที่เป็นบัสเทอร์มินอลนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะออกจากประตูนี้ไปนะทุกคนมันก็คือบัสเทอร์มินอลชั้น4ตรงนี้แหละค่ะบรรยากาศส่วนท่านไหนที่รอขึ้นรถบัสนะคะเพชรแนะนำร้านนี้เลยทุกคนอร่อยมากโดยเฉพาะแบบพวกเค้กนะคะชื่อการ์เด้นเฮาส์แล้วก็ข้างๆทาคาชิมายะถัดไปนะคะก็จะเป็นโตคิวแฮนนะทุกคนใครชอบถั่วแดงร้านนี้ดังนะคะมีชื่อเสียงมากชื่อโทระยะนะคะอันนี้เขามาทำเป็นคาเฟ่นะคะพาทุกคนเดินเหนื่อยมากคือแบบเดินไป 4-5 ชั่วโมงได้ทุกคนแล้วก็แบบแวะช้อปปิ้งนิดหน่อยใช่ไหมก็หวังว่าทุกคนจะเดินชินจูกุกันได้แบบไม่งงไม่หลงนะเพราะจริงๆชินจูกุมันก็เดินเป็นวงกลมนะคะฝั่งตรงนี้นะคะเป็น Exit New Town นะคะหรือว่าถ้าใครจะมาขึ้นบัสเทอร์มินอลเลยจริงๆอ่ะก็มาออก Exit New Town เลยนะคะ
โอเคคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะพอนึกภาพชินจูกุออกนะคะว่ามาเขาหน้ายังไงให้มิ่งเดินงงลงนะคะเพราะเพคว่าชินจูกุเดินง่ายนะถ้าเทียบกับกินซาหรืออิเคบุคุโรนะคะโอเคยังไงก็ฝากติดตามกันต่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเทคแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ